กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเรื่องของการงานนะคะรบกวนว่าระบุด้วยว่าทำอะไรอยู่นะที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะบอกในช่วงของเวลาที่เกิดและจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนกับอาการแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังค่ะภาพรวม12ราศีมาทวนหน่อยดีกว่านะคะว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสได้มาซึ่งข้าวของเครื่องใช้หรือว่าทรัพย์สินที่ต้องการเหมือนกับเรื่องของงานนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานนะคะอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปฟังเสียงคนรอบข้างบ้างนะคะส่วนใครที่จะทำธุรกรรมต่างๆนะลงทุนต่างๆวันนี้ไม่เหมาะกับการธุรกรรมไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามนะหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องมีความชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะคะหรือว่าซื้อหาข้าวของเครื่องใช้นะคะตัดสินใจแล้วก็ต้องลงมือแล้วก็ต้องมีการวางแผนให้ดีด้วยเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะเหมาะกับการเข้าหาเพื่อขอความช่วยเหลือติดขัดอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ลองขอความช่วยเหลือดูนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไม่ค่อยเท่าที่ควรเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานนะคะทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมนะคะวันนี้อย่าเลือกข้างอย่าเอ็นไปทางใดทางหนึ่งส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุดูแลการขับรถกับราของตัวเองด้วยนะคะเน้นโทนสีบรอนทองหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็กล้าหน่อยต้องมีการตัดสินใจให้แข่งกับเวลาด้วยนะคะส่วนหัวใจอย่าไปคาดหวังค่ะทั้งคนที่มีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่วันนี้ดูเหมือนจะไม่สมหวังในเรื่องของหัวใจเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้าวันนี้มีปัญหาหมุนไม่ทันนะหรือไม่สามารถเนี่ยหารายได้มาได้ก็ต้องเน้นเรื่องของการเจรจาต่อรองพูดคุยกันนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องงานอย่าเปลี่ยนกลับไปกลับมานะคะถ้าตัดสินใจแล้วก็ต้องเดินไปตามทางตัดสินใจระวังจะมีปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยส่วนหัวใจนะคนที่มีคู่มีปัญหามานานวันนี้ต้องหนักแน่นอดทนให้มากถ้ายังอยากคบกันต่อเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการหารายได้เข้ามาเพิ่มเติมก็ตามนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจดูเหมือนว่าคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสานสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพของตัวเองเนี่ยคงจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยว่าจะเป็นในเรื่องของการพบแพทย์นะการตรวจเช็คร่างกายนะคะส่วนงานวันนี้ให้เตรียมแผนสำรองเอาไว้บ้างนะกับสิ่งที่ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานตึงมากไปก็ไม่ดีค่ะหย่อนมากไปก็ไม่ดีทุกอย่างอยู่แบบบนพื้นฐานความพอดีดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะเหมาะสำหรับการทำสิ่งที่มันแตกต่างเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีดำค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าทำอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสดีๆให้เข้ามาตัดสินใจเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวน3เพิ่มเติมได้เลยเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณพรนิพาค่ะ14กรกฎาคม2534นะคะเวลาเกิด 4:30 ระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ครอบครัวความรักกับการเงินปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์แต่ช่วงเวลาที่เกิดนั้นยังไม่สว่างจึงเป็นคนวันเดิมคือวันเสาร์นะครับตอนนี้ย่าง25นะในแง่ของความรักถ้าไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะถึงจะมีปัญหาอะไรปรับได้ครับในส่วนของงานนั้นปีนี้กลางๆทรงๆนะแต่ดาวการเงินเป็นห่วงครับ
โดยเฉพาะเมื่อถ้าเลยผ่านย่าง25เข้าย่าง26เมื่อไหร่ดาวการเงินเสียทั้งคู่ฉะนั้นช่วงนี้อย่าใช้จ่ายเกินตัวระวังจะเกิดภาระหนี้สินและหลังวันเกิดช่วงกลางปีหน้าเน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งนภานะคะเกิดวันที่25พฤษภาคม2536ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอังคารนะคะอยากรู้เรื่องค้าขายเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างเนื้อคู่แล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุค่ะวันอังคารทำของกินนะก็เหนื่อยหน่อยนะครับในความหมายที่อุตสาหะแต่จริงๆแล้วในดวงเนี่ยดวงนี้นะก่อนจะพูดถึงอาชีพหลักพฤหัสสวยๆอยู่เรือนอริด้วยเขาเรียกว่าดวงสู้ครูอยากให้ศึกษาโหราศาสตร์นะจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถือว่าดีและในช่วงนี้ก่อนจะถึงวันเกิดถ้ายังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ได้เจอครับหรือว่าถ้าเกิดมีการคบหากับใครอยู่ในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสพัฒนาต่อไปได้ปีนี้ให้ระวังนะในแง่ของสภาพคล่องหน่อยละกันนะสภาพคล่องนะการเงินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถามว่าอาชีพนี้ดีหรือไม่อย่างความหมายที่ผมบอกไงอาจจะต้องขวนขวายออกแรงมากหน่อยและการีจี้ด้วยถ้ามีการจรมีการเดินทางจึงจะทำให้สมรูปมากขึ้นนะก็ตอนนี้นะครับไปทำฟันขูดอินบูนซะแล้วก็ซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะคุณเปิ้ลนะคะ28เมษายน2515ค่ะเวลาเกิด 01:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์งานกับความรักเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะครับปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็กรรมะเป็นกาลีด้วยระวังมีปัญหาเรื่องงานระวังมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิด 11:30 นาทีพุธกลางวันคุณจักริดนะคะปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างเบาสุดให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวความรักถ้ามีคู่นะคำว่าเดทเนี่ยและอายุแตะก็ให้ระวังความพลิกผันเพราะอยู่ในเรือนที่เสียอาจจะ expire หมดอายุขาดความหวานถนอมน้ำใจครับในทางกลับกันถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ดูให้ดีว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่หรือไม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่31ธันวาคม2523นะคะเวลาเกิด 11:30 นาทีพุธกลางวันคุณจักริดนะคะปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างโชคลาภการงานสุขภาพและก็ครอบครัวค่ะแหมเกิดวันส่งท้ายปีเก่าเลยนะฉลองใหญ่ได้เลยพร้อมคนทั้งโลกนะครับก็ย่าง36ที่กำลังจะมาถึงเดี๋ยวดูหลังวันเกิดนะครับในส่วนของนะคะเอสเมนต่อมานะคะคุณขวัญเรือนค่ะเกิดที่10มกราคม2528เวลาเกิดนะคะ10นาฬิกาตรงวันพระราชบดีความรักและก็สถานการณ์ทั่วไปในช่วงนี้เป็นอย่างไรแต่เหมือนจะเน้นเรื่องของความรักดวงชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูและโยงเรือนเสียคือมรณะฉะนั้นต้นทุนในแง่ของความรักก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่ถ้ามีคู่อยู่แล้วณขณะนี้นะครับก็ประคับประคองหน่อยเข้าย่าง32ไปแล้วเบาลงในทางกลับกันครับถ้ายังโสดเข้าย่าง32ไปแล้วอีกไม่กี่วันเนี้ยก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ถ้ามีคู่แล้วก็ระวังรักใหม่นะคู่จริงๆที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในการคบหาก็สูงวัยก็6ถึง7ปีมีตำหนิลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคู่รักปกติและเงื่อนไขสุดท้ายหรือนะก็คือมีเชื้อสายต่างประเทศหมายถึงคนพิเศษของเราแบบเนี้ยจะช่วยผ่อนได้ในระดับหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่27กันยายน2523ค่ะเวลาเกิด17:30 นาทีวันเสาร์งานเงินสุขภาพปีหน้าเป็นอย่างไรอยากค้าขายค่ะต้องขายอะไรวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้ย่าง36แป๊บหนึ่งนะครับโอเคของคุณเนี่ยที่เด่นที่สุดดาวอังคารสวยสุดกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้านตัดผมชายแต่อาชีพนี้ไม่ให้ลงทุนในช่วงปีจรนี้คือย่าง36กลุ่มที่2ครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพยาสมุนไพรสถานพยาบาลฟิตเนสเครื่องสังฆภัณฑ์นวดแผนไทยอันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามถ้าจะทำในปีจรนี้
และกลุ่มสุดท้ายนะครับก็อันนี้ผมจัดน้ำหนักรองลงมาเลยนะต่อมาก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรเบตเตอร์เลดโชห่วยมินิมาร์ทค้าของเก่าสวนเกษตรนะแล้วก็ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะให้คุณไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ในการรักษาปัญหาในช่องปากนะหรือถ้าไม่ได้จริงๆตัวคุณเองก็ไปขูดหินปูนซะมาส่งของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อรักค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเวลาเกิด2/24ค่ะเกิดวันเสาร์ที่4/24/2498ค่ะ4/24/98 2/34ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับอ๋อดวงโดยรวมของปี59ค่ะการเงินโชคลาภสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะคือกาลีอยู่เรือนลาภะเนี่ยมันก็จะมีถ้าสุขภาพโดยตำแหน่งอะนะไม่ขอโทษผมไม่ได้ทะลึ่งนะบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็คือหัวเน่านะสุขภาพเครื่องในภายในบริเวณนั้นและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นบริเวณช่วงเนี่ยช่วงหลังช่วงก้นกบอันเนี้ยมีโอกาสจะเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งดาวพุธหมายถึงอะไรก็หมายถึงพวกทางเดินหายใจภูมิแพ้นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาพวกไมเกรนค่ะนะอันนี้สุขภาพในยาวๆแล้วก็อีกอันนึงฮะดาวพฤหัสอยู่เรือนอริด้วยเป็นดาวอายุก็ไปถึงพวกทางเดินอาหารเป็นบ้างไหมเนี่ยที่พูดมาอ๋อเป็นค่ะพอข้างหลังตัวเอวจะมาแบบเหมือนเส้นนี่ค่ะจุดๆอ่ะค่ะฉะนั้นหาให้เจอรักษาให้หายเพราะมีโอกาสจะเป็นในระยะยาวนะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋อเป็นแม่บ้านอยู่ค่ะหมายถึงเป็นคุณเมดใช่ไหมที่คอยดูแลความสะอาดบ้านว่าน่าอยู่บ้านเฉยๆนะคะอยู่บ้านเฉยๆไม่ใช่อาชีพไม่ใช่อย่างนี้ถ้าอยากจะทำอาชีพดีกว่าถ้าอยากจะทำอาชีพดาวศุกร์ในดวงของคุณของพี่รัฐเนี่ยสวยนะค่ะนะครับดาวศุกร์ก็ถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้อันนี้เด่นในพื้นชะตาค่ะนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากลงทุนอยากจะศึกษาโหราศาสตร์พฤหัสมหาอุดผมก็เชียร์ให้เรียนนะค่ะแต่จะเป็นห่วงจริงๆในช่วงย่าง61กับ62เนี่ยก็ในเรื่องของรายจ่ายนะในเรื่องของการเงินนะครับปีนี้ให้มันทำบุญน้ำมันตะเกียงทำบุญด้วยน้ำมันตะเกียงใช่ไหมจ้ะส่วนเลยมิถุนาไปแล้วนะครับก็ให้ซื้อน้ำดื่มถวายวัดเดือนละ15ขวดก็ได้ทำทุกเดือนเดือนละ15ขวดใช่ไหมคะจ้ะค่ะหลักจากวันเกิดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแต่ก่อนมันเกิดให้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำมันตะเกียงใช่ไหมเราไปทำบุญที่ไหนเองนะคะก็ที่วัดไงฮะน้ำมันตะเกียงค่ะค่ะใช่จ้ะแล้ว61 62นี่มันเกี่ยวกับอะไรคะอายุค่ะเกี่ยวกับอะไรหมายถึงก็จะเตือนในเรื่องเงินไงฮะครับจะมีปัญหาอย่างไรอะไรแบบนี้ฮะก็ดาวการเงินเสียเนี่ยก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์แล้วก็มีโอกาสจะเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารถ้าคุณมีลูกหลานมีค่ะแต่ไม่เจอไม่มีลูกค่ะมีแต่หลานค่ะมีโอกาสจะเสียทรัพย์ให้บุตรบริวารแต่พอดีไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำธุรกิจในแง่ของลูกน้องก็ตัดไปค่ะนะครับแต่ว่าหลักๆอีกประเด็นนึงก็คือมีโอกาสจะเสียทรัพย์เพราะปัญหาสุขภาพอย่างที่ทายทักเมื่อสักครู่นี้แหละโดยเฉพาะบริเวณหัวเน่าหรือว่าช่วงหลังเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ร้ายแรงมากจ้ะก็มันเป็นห่วงนะเป็นมานานแล้วยังอ่ะคือกาลีเนี่ยมันแรงอยู่แล้วล่ะแล้วไม่เห็นมันไม่มีอาการอะไรอะฮะแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอาการปวดหลังอ๋อไปตรงเอวค่ะตรงเอวเลยเอวข้างซ้ายเหมือนเส้นอย่างนี้ค่ะมันเหมือนจุดที่อ่ะก็ไปหาให้เจอไงฮะแล้วจริงๆแล้วผมแอบห่วงนะฝั่งซ้ายเนี่ยในดวงมันมีโอกาสจะขึ้นไปมากกว่าแค่ช่วงบริเวณบั้นท้ายนะครับและผมเน้นซีกซ้ายด้วยใช่ก็ลองเปลี่ยนวิธีการรักษาดูก็ได้นะครับถ้าเกิดในทางวิทยาศาสตร์ไม่หายทุกวันนี้จะมีในเรื่องของการบรรเทาอาการแต่เป็นในทางวิทยาศาสตร์อีกเช่นเดียวกันแต่เป็นวิธีการรักษาโดยการบรรเทาโดยการใช้การกดการนวดมีนะอ๋อค่ะค่ะหลายแห่งลองดูค่ะจ้ะจ้ะเอ้ยเราอยู่โทรศัพท์ไม่ค่อยมีค่ะจ้ะโอเคแล้วขอบคุณนะคะค่ะจ้าสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่22พฤศจิกายน2505เวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีค่ะถามเรื่องของการงานตัดเย็บอยู่การเงินคู่ครองโชคลาภเป็นอย่างไรออกแบบ
ซ่อมแซมนำมาประสานคือในความหมายสมมติเย็บผ้าโหลมันจะมีหลายๆพาร์ทมาต่อกันอะไรเงี้ยอันเนี้ยสมรูปนะหรือไม่ก็ซ่อมแก้ไขนะครับรวมถึงการออกแบบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเสื้อผ้าทำได้ครับในระยะยาวหาทำเลดีๆนะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรและเน้นจริงๆแล้วจะให้สมบูรณ์ที่สุดคือเน้นงานซ่อมเป็นหลักงานอื่นทำเป็นตัวเสริมนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี้นะครับโดยรวมถ้าเทียบกับยาก53ไม่ค่อยดีในแง่ของสภาพคล่องแต่ตอนนี้เข้ายาก54เบาลงแต่55ก็ต้องระวังอีกฉะนั้นปีนี้แต่งตัวเตรียมตัวให้ดีๆการเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัจจิมานะคะ4กุมภาพันธ์2533ค่ะเวลาเกิด 16:06 นไม่ได้บอกวันนะการงานครอบครัวแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรวันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งเข้ามาถามใหม่งานครอบครัวเป็นอย่างไรเดทแปลว่าขยายครับและปีนี้งานใหม่ๆเหมือนจะมีคนชงมีคนช่วยมีคนแนะนำมีคนหยิบยื่นฉะนั้นงานออกแรงเยอะๆนะก่อนจะถึงวันเกิดเนี่ยถึงแม้ว่าอีกเพียงประมาณเดือนเศษก็ยังมีโอกาสจะได้ลาภผลนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ในส่วนของงานเหนื่อยหน่อยยากหน่อยล่าช้าหน่อยทำอะไรอาจจะไม่จบในคราวเดียวต้องอดทนครับความรักคู่ครองการลีจี้ไปที่เรือนคู่ก็ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับผู้พิการหรือว่าผู้คนที่ทุกพลภาพนะครับแล้วก็ทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะเสียงโชคไม่เอาเลยนะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่26ธันวาคม2517เวลาเกิด 11:30 นไม่ได้บอกวันนะคะถามเรื่องของครอบครัวค่ะตอนนี้แยกกันอยู่กับสามีจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกเมื่อไหร่26ธันวาคม17ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะถ้าไม่ได้กลับมาในช่วงนี้หลังมันเกิดไปแล้วโอกาสก็คงจะยากนะครับโอกาสก็คงจะยากแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนน่ะถ้าเกิดลักษณะการคบหาของคุณอยู่กันอย่างมีระยะห่างแล้วมันกลับทำให้ปัญหาน้อยลงก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรนะนะแต่เอาไปว่าถ้าจากการตอบคำถามหรือถ้าหลังมันเกิดไปแล้วนะโอกาสที่อยู่ห่างกันผมถือว่าสมรูปดวงนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปุญญพัฒน์นะคะ8สิงหาคม2538ค่ะเวลาเกิด 18:00 นตรงวันอังคารการเรียนกับความรักเป็นอย่างไรการเรียนไทยดีฟังแล้วอย่าประมาทนะจะสอบแข่งขันอะไรเตรียมความพร้อมแล้วคุณจะได้ผลการศึกษาที่น่าพอใจนะครับส่วนในเรื่องของความรักความรักด้วยพื้นชะตาราหูเกาะเรือนคู่ก็ต้องระวังความผิดหวังหลอกลวงไว้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าคุณได้คู่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปจะลงตัวจริงจังในช่วงย่าง22ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนิธิตนะคะเกิดวันที่25เมษายน2524ค่ะเวลาเกิด 11:30 นวันเสาร์งานเงินความรักเป็นอย่างไรค่ะถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับปีนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนโสดมีรักใหม่ก็ไม่ต้องรีบร้อนดูให้ดีๆนะครับดาวการเงินเสียในช่วงนี้นะครับก็หาโอกาสนะซื้อสายยางก็ได้ถวายวัดนะยาวสัก15เมตร SMS ต่อมาค่ะแต่งานทายดีนะคุณคุณาสารนะคะ15มิถุนายน2527เวลาเกิด 7:02 นวันศุกร์นะคะจะเปิดคลินิกจะสำเร็จหรือเปล่ามีอุปสรรคไหมแล้วก็คนรอบข้างดีหรือเปล่าเงินเป็นอย่างไรเหมือนเคยตอบแล้วเลยแต่ไม่เป็นไรตอบใหม่หนึ่งเกณฑ์ในการที่เริ่มสิ่งใหม่ดีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผมตีความแบบนั้นนะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยเนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสสมหวังนะครับและเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยมนตรีเกาะก็ในความหมายก็พอจะมีคนช่วยนะสมหวังครับสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัจจิมา4กุมภาพันธ์2533 16:06 งานครอบครัวแล้วก็โชคลาภปีนี้ผมดูหลังวันเกิดดีกว่าอีกไม่กี่วันความรักจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีความหวานน้อยลงหรือมีปัญหามากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงย่าง26ที่กำลังจะครบอยู่กันยังมีระยะห่างบ้างนะครับบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยตามกำลังส่วนงานหลังวันเกิดนะก็ทรงๆพอที่จะรักษามาตรฐานได้แต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลยครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์2521ค่ะเวลาเกิดประมาณ 4:00 น. ถึง 5:00 น. วันเสาร์
การเงินการงานค่ะเป็นครูอยู่แล้วจะเจอคู่แท้เมื่อไหร่ก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อาชีพคุณครูถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับยิ่งถ้าเป็นครูประถมครูมัธยมยิ่งดีนะส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองตอนนี้ย่าง38เอาอย่างนี้คือหลังวันเกิดเดี๋ยวดูหลังวันเกิดดีกว่านะครับของคุณเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเลยนะโอกาสที่จะมีเกณฑ์จะได้เจอในเรื่องของหนึ่งเลยต้องบอกก่อนดวงนี้อยู่คนเดียวดีกว่าแต่ถ้าถามว่ายังมีโอกาสจะเจอหรือไม่ย่าง38และย่าง39นี้มีเกณฑ์ได้เจอครับแต่ลักษณะก็จะพลิกผันตลอดอะนะรักเลิกหรืออาจจะมีคนที่เขาเพิ่งเลิกรากับคู่รักเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะลองดูนะถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมว่าดี SMS ต่อมาค่ะคุณประภากรนะคะ24พฤศจิกายน2514ค่ะเวลาเกิด 4-5 ทุ่มฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีโอ้นี่ก็น่ารักนะฮะอุตส่าห์บอกว่าฟ้าสว่างด้วยคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนอาชีพที่เหมาะนะคะเลี้ยงสัตว์ดีหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรทำปศุสัตว์ดาวเสาอยู่เรือนงานโสรถเกาะก็ดีในระดับหนึ่งแต่ผมก็คาดหวังว่าตัวคุณประภากรนั้นจะมีการไม่ได้อยู่กับที่อาจจะลงไปดูแลฟาร์มบ้างนะลงไปดูแลสัตว์บ้างและยิ่งถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดก็จะยิ่งสมรูปและอีกหนึ่งเงื่อนไขที่เป็นการบ้านจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นก็คือการเขาเรียกว่าอะไรในแง่ของการผสมพันธุ์น่ะผมไม่แน่ใจว่าถ้ามีการดัดแปลงอันนี้ว่ากันตามโหราศาสตร์นะในแง่ของการผสมพันธุ์สัตว์เนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงจะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่เปียปีจรเนี้ยย่าง45รวมถึงย่าง46อ่ะเกณฑ์งานมันเสียอยู่นะฉะนั้นถ้าทำแล้วก็วางแผนดีๆนะ2ปีนี้สำคัญตอนนี้ทำทานกษัตริย์ใหญ่หลังวันเกิดหาโอกาสทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธหลังวันเกิดปลายปีหน้าเลยนะจ้ะเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมถึงจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ Jingle Bells